ผู้ใช้งานเว็บไซต์ YouTube ทั่วโลกนะครับแจ้งข้อร้องเรียนเข้าไปยังเว็บไซต์หลักของ YouTube ครับบอกว่าเกิดเหตุขัดข้องในเว็บไซต์และก็ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวได้เป็นเวลานานกว่า1ชั่วโมงในทุกระบบปฏิบัติการนะครับไม่ว่าจะเป็น Windows macOS iOS หรือว่า Android จนถึงตอนนี้แล้ว YouTube เองก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้เว็บไซต์ล่มพร้อมๆกันทั่วโลกและก็กรณีแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักสำหรับ YouTubeซึ่งเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่รับความนิยมมากที่สุดของโลกนะครับจนถึงตอนนี้ทาง YouTube เองยังไม่มีแถลงการที่ออกมาอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวในบัญชี Twitter บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้รับการร้องเรียนเข้ามาทราบแล้วแล้วก็กำลังแก้ไขปัญหาอยู่รวมถึงขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแต่ก็ตามล่าสุดจากการตรวจสอบนะครับตอนนี้เว็บไซต์ YouTube ก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วครับ